You're listening to KS Podcast. อัปเดตข้อมูลหุ้นวิเคราะห์ครบทุกสถานการณ์เศรษฐกิจและการลงทุนเพื่อให้คุณลงทุนอย่างมีความสุขกสิกร Security The Happiness Investmentเดี๋ยววันนี้เรามาพูดคุยกันสั้นๆนะครับเรื่องของตัวอีคอนแล้วก็เมื่อวานนี้เรามีการพูดคุยกับสวน.ด้วยนะครับเรื่องของตัวบอนด์อยู่ประเทศไทยทิศทางมันจะเป็นยังไงนะครับสวัสดีครับกันครับสวัสดีครับพี่บอมโอเคเชิญเลยครับก็เมื่อวานเรามีครม.มีเคาะมาตรการเยียวยานะครับสำหรับช่วยเหลือเรื่องของโควิดแล้วรอบใหม่ที่มีล็อกดาวน์อะไรกันไปนะครับก็รอบใหม่เนี่ยใช้เงินราวๆ 42,000 ล้านบาทนะครับซึ่ง 42,000 เนี่ยมันจะมี2ส่วนนะครับ2ส่วนส่วนแรกคือ 30,000 30,000 เนี่ยคือการจ่ายเยียวยานะครับจ่ายเยียวยาให้กับผู้ประกันตนในมาตรา33 39และ40นะก็คือจ่ายเงินเยียวยาให้กับคนทำงานแหละแล้วก็พวกฟรีแลนซ์ต่างๆนะครับม.33ใครอยู่ม.33เนี่ยจะให้ 2,500 บาทนะครับแล้วก็จ่ายเงินเดือน 50% นะครับแต่ไม่เกิน 10,000 บาทนะฮะแล้วก็ม.39 ถึง 40เนี่ยจะจ่ายเยอะหน่อยเป็น 5,000 บาทนะครับเบื้องต้น2กลุ่มนี้เนี่ยจะจ่ายเฉพาะแค่10จังหวัดนะครับ10จังหวัดสีแดงที่โดนล็อกดาวน์อะไรกันไปนะครับรวมถึงจ่ายแค่9หมวดก็คือพวกบันเทิงร้านอาหารอะไรต่างๆที่โดนกระทบเบื้องต้นก็จะประมาณนี้นะครับคือจ่ายเงิน 30,000 ล้านบาทให้กับผู้ได้รับผลกระทบนะฮะอันนี้คือส่วนแรกส่วนที่2คือลดค่าน้ำค่าไฟในเดือน7 8 9นะครับลดค่าน้ำค่าไฟเพราะว่าสบค.อะไรต่างๆเนี่ยก็มีการสนับสนุนให้คนเนี่ยทำงานที่บ้านขอความร่วมมือให้ทำงานที่บ้านนะครับก็มีการลดค่าน้ำค่าไฟอะไรกันให้นะครับนี่คือมาตรการของเมื่อวานนะครับมาตรการที่ออกมาเมื่อวานก็จะประมาณนี้นะครับเรามองยังไงกับเรื่องนี้นะครับอันที่หนึ่งเลยคือเนื่องจากข่าวมันออกมานะฮะว่าจะมีมาตรการนี้ออกมาเนี่ยเงินเนี่ยมาจากไหนนะเงินเนี่ยมาจากไหนคือเงินเนี่ยแน่นอนจากออบเจกตีฟของการจ่ายเงินแน่นอนเป็นเรื่องโควิดมันก็ต้องมาจากพรก.แน่นอนอยู่แล้วนะครับพรก.มีสองตัวอย่างที่ผมเคยพูดมาตลอดนะครับตัวแรก1ล้านล้านเนี่ยแทบจะเรียกว่าหมดแล้วนะครับมันก็ต้องใช้ตัวที่2ที่เป็น 500,000 ล้านนะครับคือตัวทางด้านขวานะครับและใช้ในส่วนสีส้มก็คือการจ่ายเยียวยาการจ่ายเยียวยาของพรก. 500,000 ล้านเนี่ยก็ 300,000 ล้านมันจะแบ่งเป็น 300,000 ล้านคือจ่ายเยียวยา 170,000 เป็นฟื้นฟูแล้วก็ 30,000 เป็นสาธารณสุขนะครับฉะนั้นเนี่ยจ่าย 30,000 ล้านบาทจาก 300,000 ก็ 10% ก็ยังถือว่ายังน้อยอยู่นะครับอันนี้ที่1ก็คือน่าจะเป็นจากพรก.ตัวที่2ก็น่าจะใช้เงินตรงนี้ไปนะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยพอใช้เงินปุ๊บมันก็ต้องมีเรื่องของการจัดหาเงินอะไรต่างๆเกี่ยวกับพันธบัตรฉะนั้นเนี่ยมันกระทบอัตราผลตอบแทนพันธบัตรอะไรยังไงนะฮะเรามีการคุยกับสำนักงานบริหารหนี้ของรัฐบาลนะครับว่าตรงนี้เนี่ยจะกระทบอะไรยังไงไหมคิดว่ารอบนี้ผลกระทบน่าจะน้อยกว่าตอนที่เป็นโควิดระลอกแรกนะฮะในส่วนของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรเพรสเชอร์ตรงนี้จะน้อยกว่าเพราะอะไรอันที่หนึ่งไซส์เนี่ยมันน้อยกว่านะครับแน่นอน1ล้านล้านกับ500,000ล้านก็ครึ่งนึงละนะครับอันนี้อันแรกเลยที่เห็นได้ชัดเลยนักลงทุนเห็นได้ชัดเจนเลยคือไซส์มันน้อยลงค่อนข้างเยอะนะครับอันที่2คือรอบนี้เนี่ยและรอบ3และรอบ4ที่ระบาดกันอยู่เนี่ยมันดูลากยาวและมันดูความไม่แน่นอนมันสูงมากนะครับจากเดลต้าแวเรียนต์อาจจะมีแลมด้าอะไรด้วยเนี่ยคือรัฐบาลก็เลยจะค่อยๆทยอยจ่ายนะครับทีละเดือนจ่ายค่อยๆจ่ายไม่เหมือนตอนแรกที่มาเราชนะโอ้โห 200,000 กว่าล้านบาทจ่าย 3,500 30ล้านคนอะไรอย่างงี้ก็คือตรงนั้นน่ะใช้เงินเยอะมากอันนี้ใช้เงินค่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยผลกระทบของการออกบอนออกพันธบัตรเนี่ยมันน้อยลงนะครับเพรสเชอร์ต่อยูเคิร์ฟเนี่ยก็น่าจะน้อยลงนะครับเรามีการคุยกับทางสบน.นะครับสบน.ก็รายงานกับเราว่าพันธบัตรที่ออกไปแล้วสำหรับการใช้พวกคนละครึ่งเฟส3ที่เพิ่งใช้กันอยู่ตอนนี้นะฮะดีมานด์ดีมากคนซื้อพันธบัตรตรงนี้หมดแล้วนะครับภายในเวลาไม่กี่ชั่วโมงฉะนั้นเนี่ยตลาดเนี่ยดีมานด์ความต้องการเนี่ยของพันธบัตรเนี่ยยังดีนะครับยูเคิร์ฟตรงนี้ใช่สภาพคล่องล้นต่างๆดีมานด์ดีซัพพลายที่ออกมาเนี่ยค่อยๆออกรัฐบาลไม่เร่งรีบในการออกฉะนั้นเนี่ยยูเคิร์ฟ10ปีของไทยเนี่ยอาจจะกระทบจากเรื่องนี้น้อยกว่ารอบแรกนะอันนี้คืออันนี้ชัดเจนนะครับอันสุดท้ายอย่างที่ผมบอกนะครับมาตรการลดค่าน้ำค่าไฟในเดือน7 8 9เนี่ยมันจะกดดันเงินเฟ้อไทยนะครับไม่ให้สูงขึ้นเพราะว่าเงินเฟ้อไทยเนี่ย 5% ของมันเนี่ยเป็นค่าน้ำค่าไฟนะครับอันนี้จะผิดกับภาพของ US นะที่เมื่อวานอย่างที่พี่บอมพูดไปเมื่อสักครู่ US ก็มีรายงาน CPI หรือว่าเงินเฟ้อนะครับมันก็ใช่อันนี้มันสูงกว่า estimate ด้วยผมเข้าใจว่ามันมาจากลดยอดขายรถยนต์มือ2ยอดขายรถยนต์มือ2แต่ว่าของไทยเนี่ยมันจะไม่มันส่วนประกอบมันเนี่ยจะเป็นค่าเช่าขนส่งสาธารณะอะไรต่างๆมันจะแยกยิบย่อยกันไปแล้วก็ค่าน้ำค่าไฟเนี่ย 5% น
ะครับซึ่งมีการลดราคาค่าน้ำค่าไฟตรงนี้ไปเนี่ยราคามันก็ไม่ขึ้นเงินเฟ้อไทยก็อาจจะไม่ได้เด้งตัวแรงเหมือนกับของUS หรือว่าพวกประเทศลาตินอเมริกานะครับอันนี้คือ3เรื่องหลักๆที่เรามองนะฮะก็คือสรุปมาตรการตรงนี้ออกมาเนี่ยก็คงจะค่อยๆออกมานะครับตามสถานการณ์ว่าการระบาดเป็นยังไงค่อยออกมา yield curve หรืออัตราผลตอบแทนพันธบัตรเนี่ยน่าจะได้กระทบน้อยจากตรงนี้นะครับแล้วก็เงินเฟ้อของเราเนี่ยจะไม่เด้งตัวแรงเหมือนกับของสหรัฐแล้วก็ของลาตินอเมริกาเพราะว่ามันมีการลดค่าน้ำค่าไฟซึ่งคิดเป็น 5% ของเงินเฟ้อไทยครับครับอันนี้ก็เห็นด้วยเลยนะครับก็สรุปมาเห็นภาพนะครับว่าเงิน 500,000 นะครับก็รอบนี้ก็จะไม่ได้แบบปุ๊บอัดมาเต็มๆเหมือนรอบก่อนนะครับรอบนี้ก็คือจะค่อยๆทยอยใช้ 3-40,000 ก่อนรอบนี้ก็คือรอดูนะครับส่วนที่เหลือเนี่ยอีกประมาณ 400,000 กว่าล้านเนี่ยผมเชื่อว่าส่วนนึงเนี่ยนะครับก็ต้องดูด้วยว่าการระบาดของเดลต้ารอบนี้เนี่ยมันจะเอาอยู่แล้วก็จบแค่10จังหวัดแดงเข้มไหมนะครับซึ่งถ้ามันมีการขยายจังหวัดจาก10จากเดิมเนี่ยมัน6แล้วเพิ่มเป็น10สมมติจาก10อาทิตย์หน้าประกาศจาก10ไปเป็น15 20เนี่ยไอ้จังหวัดที่เหลือเนี่ยที่เป็นเพิ่มขึ้นมาเนี่ยมันก็จะมีเม็ดเงินในส่วน 400,000 ล้านที่เหลือเนี่ยค่อยๆช่วยลักษณะคล้ายๆกับรอบนี้แหละนะครับแต่ว่าถามว่ามันจะเป็นการแบบเปิดอัพไซด์ GDP เลยมั้ยเราคิดว่าไม่นะนะครับเรามองเป็นเพียงการลิมิตดาวไซด์ของ GDP ที่เมื่อวานพูดไปมากกว่านะครับว่ารอบนี้กันยายนอาจจะเห็นการปรับประมาณการ GDP ลงจาก 1.8 แต่ถามเราคิดว่าให้มันเคสมันไม่น่าที่จะแบบหลุด1เลยอ่ะเป็นไปได้ยากนะครับใช่ครับประมาณนี้แล้วก็ส่วนของบอนด์ยิลด์ที่เมื่อกี้น้องการพูดไปนะครับก็คนที่มีคาดอินดิเคชันว่าเฮ้ยมันจะมีการออกซัพพลายในพันธบัตรตลาดมาเยอะๆแล้วกดให้ตัวบอนด์ยิลด์ของไทยมันเด้งนะครับรวมถึงมีความกังวลว่าเงินเฟ้อไทยมันจะเด้งเหมือนเงินเฟ้อต่างประเทศนะครับให้บอนด์ยิลด์ไทยเราเด้งไหมโอ้อันนั้นคนละเรื่องเลยครับยากนะครับยากนะครับประมาณนี้นะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะมาสรุปเรื่องนี้กับทางอเมริกาในช่วงท้ายรายการด้วยนะครับประมาณนี้วันนี้ขอบคุณทางการมากครับครับผมครับพี่บอมสวัสดีครับนักลงทุนครับ